ตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางไปเกาะปูดกันนะครับไหนน้องหมาอยู่ไหนครับเนี่ยตรงนี้นะครับอยู่ในกระเป๋านี่บรรยากาศสวยมากเลยนะฮะกำลังข้ามสะพานโไปนะครับเสือดำโกนี่เรือมาแล้วอีกลำนะฮะกำลังมาจอดที่ท่าอุ้ย คือมันไม่เสถียรนะครับแต่ว่าไปได้อยู่นะโอ้ยเหมือนเข้ารถบัสเลยนะเพื่อนๆโอ้โหเย็นสบายนะครับมีแอร์นั่งหน้าดีกว่านะคาดว่าน่าจะเมาเรือนะครับนั่งหน้ากันดีกว่าว่าไงครับเวียนหัวยังครับวันนี้จะไปเที่ยวไหนกันครับอ๋อผมไปกันไหมไปเกาะกูดครับผมจะไปเกาะกูดครับอ๋อไปเกาะกูดเหรอโอเคโอเคแล้วใครเป็นเจ้ามือเนี่ยฮะอ๋อคุณพ้องครับอ้าวแล้วตุ่นไม่ช่วยออกเหรอตุ่นไปนอนตั้งหลายคืนน่ะฮะไม่ช่วยออกเลยเหรอตุ่นตุ่นอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วถึงเกาะแดดมันช่างจ้าซะเหลือเกินนี่น้ำใสทะเลสวยนะฮะโอ้ยนี่ครับเป็นเกาะนี้นะนี่เบลกระเป๋านะเพื่อนโอ้ยอยากบอกว่าเมาเรือมากนะครับถ้าไม่ได้พกยามาเนี่ยคือแบบตายนะฮะดีนะครับที่พกยาแก้เมาเรือมาสวยมากเลยฮะไอ้ยิ้มดิฮะคือสะอาดมากๆอ่ะปกติเราจะเห็นทะเลบ้านเรามันน้ำมันเหลืองใช่ป่ะแต่พอมาเกาะเนี้ยเฮ้ยมันสะอาดจริงเขียวแบบเห็นข้างล่างเลยอ่ะมันเขียวจริงนะเห็นไม้นี่ป่ะถ้าเพื่อนๆเห็นไม้ก็คือมันใสมากๆนะโอ้ยมีเรือมาอีกลำนะถ้าจะเป็นทัวร์นึงมั้งไม่ก็เรือประมงนะครับโอ้แสงดีนะบรรยากาศรอบๆก็ร่มรื่นดีนะไปเจ้าจอร์จมันยวดมัวร์ห้องน้ำนะฮะโอ้ยอาบกลางธรรมชาติกันเลยนะจุดนี้นะฮะก็คือถ้าหน้าฝนก็อาบฝนได้แต่ตอนนี้หน้าหนาวก็อาบน้ำนี้ได้นะครับอ้าวสำรวจใหญ่เลยเว้ยโอ้โหนะครับเอาแล้วจัดแล้ว1ดอกครับอ่ะนี่ครับนี่แต่ข้างนอกตอนนี้ถึงจะเป็นหน้าหนาวแต่มันก็ร้อนมากๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าแต่กี้แบบเดินผ่านมาแบบสวยสวยมากเลยนะเพื่อนๆคือต้องบอกว่าสวยมากจริงครับคือน้ำที่นี่แบบเขียวอะนะฮะเนี่ยตามรูปเลยนะครับเขียวอย่างนี้เลยเนาะตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวกันนะครับแต่ระหว่างก่อนไปกินข้าวนะเราก็มาแวะถ่ายรูปให้กับคุณหญิงหน่อยนะฮะนี่นะฮะ
ามุมก่อนโอ้โหเอ้ยแต่ก็สวยนะอ่ะเอาหน้าสู้แสงเลยโอเค1 2 3อ่ะโอเคผ่านนะครับถือว่าเป็นแฟนที่ถ่ายรูปได้ดีนะครับเออถ้าไม่โดนชมนี่เป็นร้อยรูปนะฮะไป3ครึ่งนะฮะจะเป็นเวลากินข้าวเช้าของเรามื้อแรกนะครับแต่ตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยตี2ทันแน่นอนนะครับแต่พอขับไปขับมาอ้าวเวลาพอดีเป๊ะนะฮะเกือบตกรถเลยก็ว่าได้เออโอ้โหตรงนี้แดดแรงมากเลยอุ้ยสวยมากเพื่อนดูดิโอ้ยนี่สุดยอดนะครับนี่ถ้ามีโดเนี่ยนะมึงเอ้ยเออนี่มีที่พักแล้วนะครับถ้ามีโดรนเนี่ยนะเนี่ยไอตรงสะพานนี้เนี่ยโหสวยมากนะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเรามีแค่โกโปรเดียวก็พอนะครับเดินไปเรื่อยนะครับมีเตาแล้วเฮ้ยเนื้อนูรูปปั้นนะครับไม่ใช่รูปปั้นนะเพื่อนๆอันนี้เต่ายักษ์นะครับขนาดใหญ่มากนะแล้วก็อ๋อนี่ไงมีหมูนะอุ้ยนี่หมูมันนึกว่าเราของกินมาให้หรือเปล่านะครับอุ้ยโอ้ยหมูทะเลปะเนี่ยโอ้ตัวขาวๆนะครับชมพูหน้าดำเนี่ยมันร้อนเนี่ยมันกินน้ำอ่ะกินน้ำเลยสปาเกตตี้นะไปลองตักดิมาบเขาให้นี่อันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าสปาเกตตี้เลยนะจำชื่อไม่ได้พิซซ่าฮาวายเอียนนะอันนี้คือนี่นะฮะเหมือนมาฮาวายนะครับนี่สวบเข้าไปแล้วครับสวบสปาเกตตี้เข้าไปแล้วดูก่อนยืดอยู่นะนี่ยืดอยู่รอเลยเพื่อนอ้าวสวยกินก่อนละเขาบอกว่าซูเปอร์แมนต้องเปลี่ยนชุดในตู้โทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดไว้ตอนเย็นค่อยมาเปลี่ยนนะครับตอนนี้แดดร้อนเปลี่ยนชุดไปน้ำยังไม่ได้นี่ไงเจอแล้วครับไอประตู to the sea นะครับก็ว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ตรงสะพานนะฮะเอออุ้ยแต่ตอนนี้แบบว่าแดดแรงจัดๆเลยนะนี่ครับเราผ่านประตู To the Sea มาแล้วเราจะไปหา To the Sun นะฮะเดินหน้าเข้าพระอาทิตย์นะครับโอ้หน้าแทบไหม้นะนี่ขนาด5โมงเนี่ยแบบแดดแรงมากนะครับแถวนี้ก็มีฝรั่งมาอาบแดดอยู่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆฟิลเหมือนหาดส่วนตัวเลยนะเพื่อนๆคือคนน้อยมากน้ำมันก็เลยแบบว่าใสนะฮะเพราะว่าคนเล่นน้อยนั่นเองเออคุ้มนะครับถือว่าคุ้มอยู่ตอนแรกว่าจะไปเสม็ดไปมาๆนะครับก็กลายมาเป็นเกาะกูดนะฮะเออก็ถือว่าไม่เคยมาเหมือนกันนะเกาะกูดน้ำใสครับน้ำใสคอนเฟิร์มเลยThank you.
คนะครับตอนนี้น้ำก็ลดแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปร้านลับกันกำลังพาสาวน้อยนะครับนี่มาร้านลับนะอันนี้ไม่ได้มาออกรายการอะไรนะตะกองเริ่มลื่นหัวจะแตกนะครับร้านลับจริงๆนะครับต้องเดินระวังนะเห็นป่ะเนี่ยคือถ้าจะมาร้านนี้นะครับก็คือต้องรอน้ำลดนะเพื่อนๆถ้าน้ำขึ้นนี่คือมาไม่ได้นะครับอุ้ยเนี่ยลื่นนะครับเนี่ยนะเพราะหินพวกนี้เห็นป่ะมันจะมีตะคงตะไคร่อยู่นะฮะอย่างวันเพ็ญเดือน12เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะน้ำคะนองเต็มตลิ่งนะฮะลืมอร่อยเพลินเตยอยู่บ้านไม่ค่อยกินอาหารเช้านะฮะแต่ว่าพอมานี่ครับมันมีเบรกฟาสต์หลายอย่างนะก็เลยอดใจไม่ไหวทั้งขนมข้าวนู่นนี่นั่นออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าทานมากนะนี่เหมือนไม่เคยกินที่บ้านนะ กินประจำตอนเด็กนะครับแต่ว่าเห็นแล้วมันคิดถึงไงก็เลยกินสักหน่อยนะนี่ออมเล็ตแนะนำมากเลยเอ้าเบ็ดทำเบ็ดโอ้ยเย็นเพื่อนแล้วก็กินหน่อยชาติดีลาเต้เพื่อนขนาดกาแฟอ่อนแล้วเนี่ยผมไม่อยากอ่ะน้องคนเนี่ยหรอปกติอยู่บ้านไม่ค่อยกินอาหารเช้านะลืมคนนะลืมคนกับลืมใส่น้ำตาลนะครับก็เลยว่าแล้วรสชาติแปลกๆนะอ่ะคราวนี้ของจริงนะคนแล้วนะครับกินนี่ลืมคนกับใส่น้ำตาลนะครับค่อยนุ่มคอหน่อยตื่นเลยวิดีโอเหรอมาเข้ามาแล้วอิ่มอิ่มมากครับนอนหน่อยกินแล้วก็นอนนะช่วงนี้ตอนนี้นะครับเรากำลังจะออกเดินทางไปคาเฟ่นะครับแต่คราวนี้ครับเนื่องจากผมขี่มอเตอร์ไซค์ให้เป็นนะครับก็เลยให้โชเฟอร์ชำนาญการพิเศษนะฮะมาขับ เพราะว่า ผมขับมอเตอร์ไซค์ให้เป็นจริงนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้านนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันที่นี่เวลาจะเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับเช่าประมาณวันนึงเนี่ยประมาณ300บาทนะเพื่อนๆก็ถือว่าไม่แพงนะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นได้ว่า
เป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวซะเยอะนะครับเรากำลังไปที่มิลเลียนบาร์นะครับทางค่อนข้างที่จะเจ็บไข่นิดนึงนะเธอดังเธอดังครับมาถึงแล้วนะครับมิลเลียนบีชนะโอ้โหหาสวยมากเพื่อนๆคือที่โรงแรมเนี่ยมันจะเป็นพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยซะเยอะแต่ว่าพอมาที่เนี่ยโอ้หาเน้นๆเลยนะเพื่อนๆกว้างๆไปเลยนะครับว้าวอุ๊ยฝรั่งเพียบเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูฝรั่งอาบแดดกันดีกว่านะครับนี่ไหมนี่เหรออ๋อโอเคถอดรองเท้าตรงนี้ได้นะครับเราถอดรองเท้าไว้ก่อนนะไปครับเดี๋ยวเขานั่งหลังไงเห็นแล้วนะนี่คือพามาปล่อยทะเลนะครับไปแล้วก็กลับไงก็ไม่รู้นะอ่ะไปแล้วนี่อ่ะโอเคอุ้ยแสงสวยมากเลยนะตอนนี้เราไม่พายนะแล้วก็เขาลาน้ำเลยนะปล่อยให้เขาพายไปนะฮะเราเท้าลาน้ำนะเดี๋ยวจะพายนะครับนี่เวลาพายก็ต้องพายซ้ายทีขวาทีนะครับมันจะเดินหน้านะฮะไม่รู้ถูกว่านะรู้สึกว่ามันจะอยู่ที่เดิมมาประมาณชั่วโมงนะครับพายซ้ายขวาเนี่ยไม่รู้ว่าพายถูกว่านะครับเฮ้ยมันไปว่ะเธออันนี้คือพายไปแล้วเหรอฮะอันนี้คือพายไปแล้วเหรออันนี้คือเรียนมาโอ้ยเรียนมาแล้วนี่ดูก่อนไงนะดูท่าก่อนคิ้วล่ะเขาบอกให้ขวาที่สุดงี้เกิดกลางคืนตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดไฟเป็นทางลอดนะเพื่อนๆ
คเรากลับที่เรือกันนะครับก่อนที่เรือจะไปนะฮะเราไปนั่งรอพายเรืออยู่นะครับโอเคจะไปกันต่อนะเดี๋ยวเขาอยู่เรือเธอก็ขึ้นไปนั่งชิงช้าเลยนี่นะครับเราพามาปล่อยชิงช้านะไม่ไปรับเลยดีไหมเพื่อนๆ ทิ้งเลยนะฮะอยู่ชิงช้านะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าเกาะคนเดียวนะอยู่ต่อเปล่าอยู่ชิงช้าต่อเปล่าฮะอยู่ต่อบอกว่าเขาจะอยู่ต่อนะครับก็ปล่อยวิตรงนู้นนะมารับก่อนนะมารับก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนร้องไห้แถวนี้นะครับเอาจับเรือไว้สงสัยต้องเดินขึ้นเกาะเองละมั้งปีนไหวเปล่าถ้าไม่ไหวก็ปีนก็พายเรือมาเลยนะฮะน้ำนี้ก็ไม่ลึกมากนะเพื่อนๆมันประมาณเอวนะครับลากกลับไปเบ๊นะครับไปเร็วอย่าเปรียบเสมือนเป็นพระอภัยมณีนะครับมีนางเงือกพาเข้าเกาะนะฮะเขาเริ่มพายมาชั่วโมงเหนื่อยนะครับเข้าเกาะไม่ได้สักทีนะระวังไม่พายฟาดหัวนะครับไม่ไหวนะคือครั้งเดียวพอนะครับโคตรเมานะครับจะวูบนะฮะเราเอาเรือมาคืนแล้วนะโอ้อุ้ย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 กลัวโดนง่ามมากเลยนะกลัวโดนน้องหมาง่ามนะครับลากขึ้นมามันมาหาเราแล้วอุ้ยโมนี่มาแล้วนะครับเอาไว้เรือเหรอนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยคูเปอร์นะฮะน้องคูเปอร์นี่ป่ายอีกรอบนะครับว้าบโอ้โหวิ่งไวมากวิ่งอย่างไวนะครับตอนนี้น้องคูเปอร์วิ่งไปคาลูกมะพร้าวแล้วมาแล้วนี่น่ารักมากเลยอุ้ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยใครครับชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรครับจีบได้ไหมครับคนนี้ชื่ออะไรครับทำไมน่ารักจังครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยมีแฟนยังครับเนี่ยฮะตอนจีบไม่เห็นพูดงี้เลยเอาตอนจีบไม่เห็นพูดงี้เหรอตอนจีบว่าพูดว่าไงจำไม่ได้แล้วอาจจะไม่ได้แล้วนี่ไงไม่เคยจำอะไรได้เลยนะครับเกี่ยวกับเราเนี่ยงอนอุ้ยเสียวอ่ะมันเร็วอยู่นะวู้เล็กคงตอนนี้นะครับเรากำลังพาน้องมาทานอาหารนะครับที่มอสบาร์เหมือนเดิมเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากกินอะไรนี่น่ากินนั้นเลยนะครับมีหอยเชลล์แล้วก็มีเป็นเซตอาหารทะเลนะครับอันนี้จานหนึ่งเนี่ยไม่แพงนะครับประมาณ450ตุนหอมแล้วตุนหอมแล้วตุนจะกินอะไรลูกฮะกินอยากกินจุ้งเหรอครับกินจุ้งน้องจุ้งหน่อยจะแซ่บเหมือนกลางวันเปล่าตอนกลางวันเรากินหมึกมะนาวนะครับอันนี้รับกินเป็นหมึกย่างโอ้ยซีฟู้ดแซ่บนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้พักนะฮะก็จะกลับกันแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนเช้าที่สุดท้ายแล้วนะเปิดไปนะครับจะเจอชิซุกะอาบน้ำอยู่
ออกก็ถ่ายอยู่นะครับนางแบบว่านางแบบโป้อยู่นะครับอะไรครับตอนนี้มันประมาณ10โมงเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบว่าแดดแบบ 7-8 โมงนะเพื่อนๆแบบว่าแสบผิวมากนะครับแล้วก็เราไม่ทากันแดดมาไงอาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้นะถ้าอยู่ตรงนี้นานๆ นะครับก็นึกว่าแบบว่าเฮ้ยฝรั่งเขามาอาบแดดกันนึกว่าแดดจะเบาๆนะฮะแต่เห็นฝรั่งแต่ละคนคือทาอโลเต็มที่นะคืออโลเวล่าว่านหางเยอะมากๆนะแล้วทาตลอดทุกชั่วโมงด้วยมั้งนะครับกลับแล้วนะน้องเต่ากลับแล้วนะจ๊ะกลับแล้วนะน้องหมูอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งมาหาใหญ่เลยมันนึกว่าให้อาหารวิ่งมาไวมากนะครับเพื่อนๆเราก็มาถึงที่ท่าเรือนะครับกำลังเตรียมตัวที่จะกลับปลาต้องกลับร้านนะคือแบงค์จัดนะฮะเวียนหัวจากการนั่งรถนะฮะกินนี้คือเมารถเหมือนเดิมนะครับเป็นคนเมารถง่ายตอนนี้ก็ขนของขึ้นเรือไปแล้วนะครับตอนนี้คนเขาก็กำลังรอขึ้นเรือนะเพื่อนๆถือว่ามาวันนี้ได้รูปได้คลิปก็น่าจะอิ่มแล้วแหละนะไม่เอาไปมากกว่านี้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวนั่งเรือเสร็จปั๊บก็เดินทางกลับกรุงเทพได้เลยเรือคันเดิมครับ